ยังมีช่วงนี้ครับมาติดตามภารกิจของทหารในพื้นที่ต่างๆที่นําศักยภาพของหน่วยไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันครับเริ่มที่พลตรีประสานแสงสุิริรักรองแม่ทัพภาคที่สเป็นประธานมอบอ่านมาให้กับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาเจ็จังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ในการกิจกรรมเสริมทักษะอาชาบำบัดให้กับเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและก่อนหน้าน,นี้ได้มอบหมายให้กรมฐานช่างที่3จัดกําลังพลเข้าซ่อมแซม ปรับปรุงขอกม้าจำนวน2สองขให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ปลอดจากโรคที่ไม่พึงประสงค์พร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับทางด้านของผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพุนพลจังหวัดลบบุรีเป็นประธานมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษา150ถุงและจักรยานสารฝันปันสุขจำนวน10บคันค่ะให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมราชดำริบำรุงซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายในโครงการทหารพันธดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยในพื้นที่ของตำบลโคกกระเทียมพร้อมกันนี้ค่ะจัดกำลังจิตอาสาอาร์มี่บาร์เบอร์ออกให้บริการ ตัดผมฟรีให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในชุมชนโดยรอบสถานศึกษาด้วยค่ะเช่นเดียวกับกําลังพลจิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16นะฮะสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมชุดบรรเทาสาธาร,รณาภัยเคลื่อนที่เร็วนํายุทธกรณ์ของหน่วยร่วมกับอบตอบุ่งคล้าและรัศดรเข้ากําจัดเศษขยะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลามาติดบริเวณคลองน้ำคล้าหมู่ที่14ตำบลบุ่งคล้าเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ และพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภยัยอีกทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า6หมู่บ้านของตำบลบุ่งคล้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ